เย้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็นะฮะสวัสดีคุณแป้งนนพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีนะครับผมขอโทษนะนี่ตื่นเต้นมากเนี่ยตอนแรกจะเรียกน้องวีเรียกน้องวีก็ได้แต่เมื่อกี้ก่อนทราบเพิ่งว่าทราบอายุ28 28ครับคุณแป้งครับก็เลยคงจะต้องเรียกว่าหลานวีครับเรียกน้องวีก็ดีแล้วครับครับครับผมนี่ก็เป็นรายการที่คุณน้าแก่ๆนิดนึงออกนะไม่เลยนะคุณผู้ชมดูจะสงสัยนะฮะดีเทลต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะว่าคุณแป้งดูดีมากๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็แต่ไหนๆก็ไหนๆละถามเลยแล้วกันนะฮะดูแลตัวยังไงครับคุณแป้งครับโอ้ยเริ่มต้นมาผูกคอเคล็ดลับก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะเคล็ดลับอันนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ได้ออกกำลังกายมา2ปีแล้ว2ปีแล้วอ่ะฮะใช่ทานกาแฟทานกาแฟครับนอนดึกนอนดึกครับตรงไหนทำให้สุขภาพดีได้ยังไงกันนะนะเดี๋ยวเราคุยไปแต่ได้คำตอบมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนไม่ทานแอลกอฮอล์ไม่ทานแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับไม่สูบบุหรี่นะครับผมเนี่ยจะเป็น1เคล็ดลับในการดูแลตัวเองรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของความสุขด้วยวันนี้ก็ยังมีแพ็กเกจดีๆครับจากเมืองไทยประกันภัยนะที่ร่วมกับ Shopee นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถซื้อได้นอกจากซื้อได้แล้วคุณอาจจะได้เก็บคอยจากการซื้อมาใช้ช้อปปิ้งต่อได้ด้วยก็เหมือนกับเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะจะมาให้ข้อมูลนะฮะดังนั้นเนี่ยขอหนุ่มๆฮะดีใจกันหน่อยนึงเจอคุณใบหมอนนะฮะต้อนรับคุณใบหมอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะใบหมอนชัชยาปิ่นเพชรนะคะเดี๋ยววันนี้หมอนจะมาแนะนำประกันอุบัติเหตุที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาก็จะเป็นประกันตัวนี้ก็คือ Your Happy นะคะประกันอุบัติเหตุสำหรับคุณแล้วก็เป็น Happy Kids ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กด้วยเด็ก Happy Kids นะใช่ค่ะYou are happy เป็นยังไงนะจากเมืองไทยประกันภัย Happy Kids เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าทำไมเราต้องวนกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันนี้ครับมีตัวอย่างอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างวีเองก็ได้วีเมื่อต้นปีที่แล้วหมายถึงว่าปี2019นะครับเพิ่งประสบอุบัติเหตุคือคิ้วแตกนะตรงนี้คือผมไปถ่ายละครออกกองเสร็จปุ๊บเนี่ยเก้าอี้มันก็จะเป็นแบบที่เรานอนได้ผมก็ด้วยความเหนื่อยมากนั่งตรงไปตรงกลางตุ๊บปรากฏว่าไอ้ที่มันพับเนี่ยมันฟาดมาตีตรงนี้พอดีฮะคิ้วแตกนะฮะนี่เย็บไป4เข็มนะครับผมไม่ต้องเสียสักบาทนึงเพราะว่าทางเมืองไทยประกันภัยเนี่ยก็คือโคเวอร์อยู่แล้วใช่ค่ะออกให้เราเลยเราก็ไม่ต้องเสียเงินเลยแค่เจ็บตัวแค่นั้นใช่แล้วคือประกัน PA เนี่ยมันตรงๆเลยมาจาก Personal Accident Personal Accident หรือว่าอุบัติเหตุส่วนบุคคลใช่นะครับผมก็เป็นตัวอย่างของวีว่าทำไมคุณผู้ชมที่ดู Shopee อยู่จึงควรที่จะซื้อประกันภัยตัวนี้นะครับกับ Your Happy มีตัวอย่างกับเคสที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับใบหมอนครับกับเคสที่เกิดขึ้นเหรอคะเดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยละกันบางคนเนี่ยเขาเดินทางเร่งรีบในช่วงตอนเช้าใช่มั้ยคะเห็นบ่อยๆเลยนะคะก็คือแบบอาจจะต้องนั่งพี่วินมอไซค์ตอนเช้าเลยเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวเหมือนกันครับผมคนหัวข่าวนี้เก็บให้ชิดเลยครับผมใช่ค่ะมันเห็นหลายคนเลยโอ้โหต้องรีบเก็บนั่งประจำเลยคุณแป้งไม่นั่งใช่ไหมมอเตอร์ไซค์คุณแป้งบ่อยมากจริงเหรอใช่เลยต้องรีบต้องเร่งใช่ไหมเห็นซีอีโอสวยๆแบบนี้นั่งมอเตอร์ไซค์เหรอคะเป็นมิตรกับวินมอเตอร์ไซค์มากแต่ไลฟ์นี่มันอันตรายแบบเพราะว่าทำไมฮะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอ่ะเพราะต้องผมต้องสวยตลอดเวลาไปประกวดด้วยลูกค้ามาแบบสวยๆเลยนะฮะอากาศที่ตรงนี้นะฮะการเดินทางเช้าๆต้องแข่งกับเวลาในช่วงรัชอาวร์แบบนี้ถูกต้องค่ะก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อาจจะแบบโดนตัดหน้าจากรถหรือว่าพลิกคว่ำตรงนี้เราก็คุ้มครองหมดเลยครับค่ะเกิดเหตุปุ๊บโทร1484ได้เลยค่ะ1484ก็จะมี call center สอบถามว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไรใช่ค่ะก็บอกเขาไปว่าเกิดอุบัติเหตุกับเรานะเรามีกรมธรรม์ตัวนี้นะสำหรับตัว you are happy ค่ะทำไงได้บ้างไปโรงพยาบาลไหนได้บ้างค่ะมากันที่เรื่องโรงพยาบาลพอดีเลยผมพูดเรื่องโรงพยาบาลถ้าสมมติเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยอุบัติเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคลตัว PA ตัวเนี้ยเราจะไปโรงพยาบาลที่ไหนยังไงมีครอบคลุมขนาดไหนครับครอบคลุมกว่า350แห่งเลยทั่วประเทศในเดี๋ยวนะในประเทศไทยเรามีโรงพยาบาลมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับมันทุกจังหวัดไงคะใช่ทุกจังหวัดด้วยเรามีทั่วจังหวัดทั่วทุกจังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่เราค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างถี่นิดนึงถูกต้องค่ะสมมติเกิดเหตุเพชรบุรีนี้ก็เอาแต่ไกลสุดเลยก็ได้อะไรเงี้ยหาได้ง่ายๆนะครับได้เลยค่ะนะฮะการเดินแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงฮะสำหรับตัว You Are Happy ตัวนี้ครับคือเบี้ยตัวนี้บอกได้เลยว่ามันถูกมากนะคะเริ่มต้นเพียง 1,600 บาทต่อปีเท่านั้นเองปีละ 1,600 บาททั้งผู้ชมทั้งปี 1,600 บาทถูกต้องมาคำนวณกันขำๆนะครับ 1,600 บาทต่อปี365วันเลยค่ะโอ้ยยากไปอ่ะหันไม่ทันอะไรอย่างงี้หันเป็นเดือนดีกว่าคุณแป้งคุณแป้งอาจจะคิดทันแต่ยอมรับ
วีคือวีดื่มน้ำตาปลามาน้อยจบจิตวิทยาพี่เป็นคนจบคณะบัญชีจุฬานะคะก็บอกอาหารทานที่งานหาเลยค่ะสมมติหารเป็นเดือนก่อนดีกว่า12เดือน 1,600 บาทหาร12เดือนก็จะตกที่เดือนละ100กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากเลยกับความคุ้มครองเนี่ยเราให้ความคุ้มครองสูงสุดนะคะ2ล้านบาท2ล้านบาทใช่ค่ะคุณจ่ายแค่เดือนจ่ายแค่เดือนละ133บาทเนี่ยปีนึง 1,600 บาทเนี่ยคุ้มครองตลอดทั้งปีนั้นเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่นะครับ2 ล้านบาทวงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 ต่อครั้งวงเงินค่ารักษาค่ารักษาพยาบาล 50,000 นี้บางคนอาจจะยังไม่เก็ทว่ามันหมายความว่าเราสมมุติเราเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียสมมุติอย่างวีอะสมมุติมีคิ้วแตกเย็บ4เข็มค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 ต้นดันเข้าโรงพยาบาลแพงไปหน่อยโรงพยาบาลเอกชนแพงเลย 20,000 ต้นเราคัฟเวอร์วีไม่ต้องจ่ายเลยคัฟเวอร์แต่วงเงิน 50,000 แล้วสมมุติว่าสมมุตินะครับอันนี้สมมุติว่าในอีกเดือนต่อมาดันเกิดอุบัติเหตุกับวีอีกแล้ววีก็สามารถที่จะไปเคลมค่ารักษาตัวได้วงเงินเท่าไหร่ฮะ 50,000 เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดนะคะ 50,000 บาทต่อครั้งต้องค่ะวีคงไม่เกิดเกิน3ครั้งถ้าวีเกิดเกิดพี่แนะนำให้ไปที่บริษัทอีกพี่ไม่ว่ากันแต่ผู้ได้สั่งน้องนี่พี่ให้ฟรีเลยคนอะไรนะคนอะไรนะรัวไม่ได้เลยสายบนอยู่ไปเลยนะคุณแป้งนี่แจกวีหนักเลยนะฮะฝากวีนี่แจกเลยระดับคนมาสัมภาษณ์นี่ต้องแจกทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากนะฮะไม่ต้องไปคำนึงถึง133หรือ 1,600 บาทต่อปีร้อยสามสิบบาทต่อเดือนที่จะบอกว่าอุบัติเหตุเกิดได้บ่อยขนาดนี้เพราะว่าปีนี้ครับ2020หมอช้างบอกวีมาครับราศีมะเมียเนี่ยชงเต็มๆนะฮะนอกจากนั้นวีเกิดมะแมครับผมวีรอดไปมะเมีย2509จริงเหรอมะเมียเหมือนกันค่ะมะเมียเหรอฮะอ้าวช้างตายเลยอ้าวประกันเราจะลบเองเราบอกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแนะนำยังไงก็ตามเกิดปีมะเมียแต่ทางพี่ได้ไปแก้ชงแล้วนะคะมาลุกเนื้อยี่ค่ะเรียบร้อยนะครับผมนะฮะอันนี้ไว้เพื่อบริษัทด้วยนะคะครับผมปวดละรัวเข้ามาเยอะนะคะไม่มอนอย่าลืมไปแก้ชงเยอะมันมีกันหมดเลยนะเนี่ยค่ะผู้ชมคนไหนไปแก้ชงมาแล้วแต่ก็คาดไม่ได้อยู่ดีนะครับผมว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับเราเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณขอแค่ 1,600 บาทต่อปีเดือนละ133บาทเท่านั้นคุ้มครองให้กับตัวคุณเองเนี่ยในการที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเราคาดไม่ถึงเนี่ยวงเงินสูงสุดเนี่ย2ล้านบาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณประกัน2ล้านคุณประกัน2ล้านบาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 50,000 บาท 50,000 บาทใช่ค่ะเนี่ยขนาดวีคิ้วแตกเย็บ4เข็มอ่ะยังไงก็คือโคเวอร์เกินนะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงโคเวอร์อยู่แล้วนะครับผมนอกจากนั้นรับเงินชดเชยนะฮะเมื่อต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้คืออะไรคุณแม่มอนก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณวีนะคะเข้ารับรักษาตัวใช่ไหมแล้วช่วงนั้นเราก็เหมือนขาดรายได้ไปแล้วก็มีค่าชดเชยตรงนี้ให้ด้วยสูงสุดถึงวันละ 1,000 บาทเลยค่ะคิ้วแตกออกกองถ่ายรายการไม่ได้ไปวันนึงใช่ก็มีเงินชดเชย1วันให้กับวีถูกต้องแต่ 1,000 บาทพี่รู้ว่าอย่างวีเนี่ยค่าตัวมันเกินไปแล้ว 1,000 ประกันตัวนี้ก็ได้ 1,000 ไปก่อนค่าชดเชยนะครับผมถามทีมงานดูว่าทีมงานให้ผม 1,000 เดียวเองเนี่ยจริงเหรอ900พี่งานบอก900พี่โมบอก900แต่ในไลฟ์นี้อาจจะได้เพิ่มนะงานเขาอีกเพียบสาธุครับปีมาแม่นี่ไม่ชมด้วยแต่ว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามนี้ด้วยนะว่าศึกษารายละเอียดนะครับเอกสารกรมธรรม์มาตรฐานนะฮะกรณีการยกเลิกซื้อสินค้าหรือว่ากระบวนการคืนเงินเนี่ยได้ที่ www.shopee.co.th นะครับ /mti นะครับผมยังไงอ่านข้อมูลกันให้ด้วยละกันเนาะนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณจะสามารถหาข้อมูลได้นอกจากนั้นไม่สะดวกเป็นคนขี้เกียจอ่านชอบคุยโทรเลยพิมพ์กลางครับ call center 1484ค่ะ1484เลขนี้ไปขอเองกับมือเลยค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะ1484นะคะ call center ค่ะจริงเหรอตอนนั้นขอก่อนเป็นเขาเรียกอะไรนะกสทเขาเรียกขออะไรสมัยก่อนน่าจะเป็นกสทช.เหรอมั้งถูกไหมไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีกสทช.เลยใช่เหรอฮะขอก่อนบีเอ้ยชื่อหน่วยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่าขอเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะจำง่ายแล้วผู้ชมก็จำได้ก็1484นะครับผมค่ะ1484ใช่แล้วก็วีก็จะบอกด้วยนะฮะว่าตัวแพ็กเกจตัวนี้สำหรับกรมธรรม์เนี่ยนะครับผมมันคุ้มครองเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยมีลูกๆหลานนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกหลานเนี่ยเผลอง่ายกว่าเราอีกนะใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรเรามีสิ่งมีเทคโนโลยีเยอะนะฮะเด็กๆก็จะอยู่กับ iPad อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาวิ่งเท่าไหร่อย่างหลานผมเองน้องที่บ้านวันๆเล่นมือถืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ออกมาเล่นรถผลเหมือนพวกเราสมัยเด็กๆใช่ไหมฮะอาจจะมีแบบเจ็บป่วยได้ง่ายหกล้มได้ง่ายหน่อย
พราะฉะนั้นเนี่ยทางเมืองไทยประกันภัยก็มีกรมธรรม์ที่คุ้มครองน้องๆด้วยใช่ไหมครับจริงๆเรามองเลยนะคะว่าสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงมากเนี่ยก็คือลูกใช่ครับนะคะโดยเฉพาะลูกที่ยังอยู่ในวัยเด็กในวัยอนุบาลในวัยโรงเรียนเนี่ย คือตัวเนี้ยเราออกโจทย์นี้มาเนี่ยค่ะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ค่ะจะได้สบายใจได้หายห่วงว่าวันนึงภัยมาถึงเราก็ยังยิ้มได้ใช่ค่ะกับโปรดักต์ตัวนี้ของเราจะเรียกว่าเป็นโปรดักต์แฮปปี้คิดแฮปปี้คิดใช่ค่ะสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเบี้ยเรียกว่าถูกกว่าของผู้ใหญ่อีกผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย you are happy เนี่ย 1,600 บาทต่อปีของแฮปปี้คิดเป็นยังไงครับ 1,500 บาทเท่านั้น 1,500 บาทเท่านั้นมีงานหาเลยค่ะ125บาทต่อเดือนถูกค่ะผมไม่ได้คิดยะนะฮะหรอกฮะแต่ผมเก่งเลขมากเลยตัวเลขมันอยู่ไกลแล้ว125บาทต่อเดือนเท่านั้นเองใช่ค่ะกับวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทโอ้โห1ล้านบาทเยอะมากค่ะเยอะมากเลยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด50,000 บาทต่อครั้งค่ะอันนี้แปลว่าไม่ต่างกับตัว Your Happy ต่อครั้งต่อครั้งนี่ก็ 50,000 บาทเท่ากันด้วยใช่ค่ะแล้วโรงพยาบาลเป็นยังไงครับเพราะว่าถ้าจะไม่เมื่อสักครู่นี้ Your Happy เนี่ยมี300กว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศของเด็กก็300กว่า350ทั่วประเทศเหมือนกันมีจำนวนเท่าๆกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มครองได้ทั่วประเทศแน่นอนคุณผู้ชมอาจจะดูช้อปปี้ไลฟ์กันอยู่แบบในจุดไหนก็ตามอาจจะไม่อยู่กรุงเทพนึกออกไหมอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกได้หมดเลยถูกต้องครบทุกภาคแน่นอนนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องของการคุ้มครองครับน้องๆอาจจะมีการบาดเจ็บที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะไม่หมอนครับคุ้มครองยังไงบ้างครับคือตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่นะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยเขาจะซนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็โซนบ้างอะไรบ้างมีลูกยังครับคุณแม่หมอนครับยังไม่มีครับผมครับเป็นโซนนะคะต้องเข้าใจนะคะที่มาออกที่นี่เป็นโซนหมดนะคะพูดกว่าเนี่ยถามคุณไปก่อนแล้วกันนะคุณเลนมีลูกยังฮะยังตอนนี้ยังเป็นโซนอยู่มองเลยนิดนึงอ้าวคุณขนมจีนมีลูกยังครับยังนะผมนะแต่ถ้ามีอย่าลืมแฮปปี้คิดนะฮะครับผมยังไงครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะคุ้มครองเลยนะคะอันนี้จุดเด่นของเราเลยเพราะว่าแฮปปี้คิดเราอ่ะให้เยอะมากจริงคุ้มครองเยอะมากจริงบริษัทอื่นอาจจะไม่ได้ให้เท่าเราแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบาดเจ็บเอาอวัยวะภายในคือบางทีเขาเล่นแล้วเขาตกเก้าอี้บ้างอะไรบ้างมันช้ำช้ำในใช่แล้วนะคะตัวนี้เราก็จะคุ้มครองน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกโอ้โหเกิดขึ้นบ่อยมากเห็นประจำเลยเห็นประจำเลยแล้วก็กระดูกแตกหักรวมไปถึงไฟไหม้ด้วยนะครับคุ้มครองในเขาบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่พิเศษนะฮะผู้ชมสามารถศึกษาได้เลยนะส่วนนี้เราบอกเลยว่าเมืองไทยประกันภัยเราเนี่ยพิเศษครับกับแฮปปี้คิดนะฮะที่คุ้มครองอาการบาดเจ็บภายในช้ำในต่างๆใดๆนะครับน้ำร้อนลวกนะครับไฟไหม้แล้วก็กระดูกแตกหักนะฮะอันนี้ย้ำเลยว่าพิเศษเฉพาะในเมืองไทยประกันภัยเท่านั้นจริงๆนะครับบางที่เป็นข้อยกเว้นนะคะของเราครอบคลุมทั้งหมดนะคะใช่ค่ะนะครับจะได้ยิ้มได้เมื่อภัยมาจะเป็นภัยรูปแบบไหนก็ยังคงยิ้มได้อยู่นะครับผมนะฮะทีนี้ย้ำอีกทีนึงราคาเป็นยังไงนะครับสำหรับกรมธรรม์ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 บาทต่อปีเท่านั้นค่ะครับผมคำนวณให้เป็นวันเลยนะคุณพ่อคุณแม่ครับจ่ายแค่วันละ4บาทวันละ4บาทอยู่แหมวีครับผมอยู่ๆก็เก่งเลขขึ้นมาเลยนะคะไม่ได้เก่งฮะวันละ4บาทเนี่ยใหญ่มากให้ผมบนหน้าจอฮะพี่เข้าใจครับผม4บาท4บาทเท่านั้นคุณกดซื้อนะฮะสายบนของหน้าจอหยอดกระปุกวันละ4บาทใช่รวมเป็นวันของเราวัน125ปีนี้เราไม่รู้ว่าในอีก365วันข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็ยังยิ้มได้นะครับกับตัว Happy Kidsอาทิตย์นี้เรามาย้อนอีกทีนึงสำหรับคุณใบหมอนคุณใบหมอนมาพร้อมกับ2กรมธรรม์ที่อยากจะแนะนำเป็นตัว PA หรือว่าอุบัติเหตุส่วนบุคคลตัวแรกคือ Your Happy แล้วก็ตัวที่2คือ Happy Kids ช่วยเล่าถึง2ตัวนี้อีกรอบนึงให้คนดูที่บังเอิญแบบเพิ่งกดเข้ามาเห็นอะไรอย่างงี้นะคะก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะในไลฟ์นี้เนี่ยเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงตัวประกันอุบัติเหตุไปซึ่งเราแนะนำเป็น2ตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็น Your Happy ประกันอุบัติเหตุสำหรับคุณและอีก1ตัวก็จะแปลงจะเป็น Happy Kids นะคะก็คือประกันอุบัติเหตุของเด็กนั่นเองซึ่งตัวประกันอุบัติเหตุของคุณเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยปีละ 1,600 บาทราคาเริ่มต้นคุ้มครองนะคะสูงสุด2ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลค่ะครั้งละสูงสุดนะคะ50,000 บาทต่อครั้งนะคะคแล้วก็
ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยเพียงแค่คุณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นในเครือข่ายเรามากกว่า350แห่งทั่วประเทศค่ะโชว์กรมธรรม์หรือว่าโชว์บัตรให้ทราบค่ะเราก็จะมีเป็นบัตรเป็นบัตรเนาะแต่ว่าถ้าในเครือเนี่ยเราจะมีคอนแทคที่สามารถติดต่อได้เลยคือจะอยู่ในระบบอยู่แล้วนะขอให้แจ้งชื่อไปชื่อนามสกุลเขาก็เซิร์ชเข้าไปในระบบปุ๊บอ้าวเจอชื่อเรามีกรมธรรม์นี้จัดการให้เลยแต่พกบัตรไว้อุ่นใจกว่าจริงๆอย่างวีเองก็คือพกใส่กระเป๋าตังค์เอาไว้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคว้ามาเลยพี่ครับผมมีประกันภัยมีไม่ต้องเลยเดี๋ยวโรงพยาบาลจบรายการนี้ได้ไปเลยนะพี่นำบัตรเลยบอกว่าน้องพี่แป้งเชื่อแป้งมาเลยมาภัยจบเลยมีขอบคุณครับผมได้ครับฝากบอกเพื่อนในวงการด้วยนะยินดีครับยินดีครับพี่ก็ฝากของนะฝากร้านเต็มที่เลยนะฝากกันไปฝากกันมานะครับผมฝากงานด้วยแล้วกันนะครับผมเกิดมีพิธีกรใดๆไหนนี่พี่กัดไม่หมดแล้วเข้าใจเลยขอบคุณมากครับเพิ่งเราชดเชยรายได้วันละ900บาทเองไม่ใช่เหรอครับผมใช่ครับสบายแค่นี้ผมก็อิ่มท้องเกือบสูงสุดแล้วเกือบสูงสุดแล้ว950ครับ950แล้วฮะว่าให้ขึ้นมาตั้ง50บาทขออีกสักนิดนึงไม่เอาดีกว่าพอเลิกต่อแล้วต่อไปนอกจากตัว You're Happy แล้วก็จะเป็น Happy Kids นะฮะที่คุณใบหม่อนเอามาฝากเราตรงนี้ครับ Happy Kids ตรงนี้ก็จะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 1,500 บาทต่อปีค่ะคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้งรวมไปถึงเราจะคุ้มครองนะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของบาดเจ็บของอวัยวะภายในน้ำร้อนลวกกระดูกแตกหักแล้วก็ไฟไหม้อันนี้คือพิเศษเลยนะคุณผู้ชมนะยังไงก็กดซื้อกันได้นะครับผมเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรามาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอยากทราบเหมือนกันว่าขอถามได้ไหมว่าคุณแป้งเคยประสบอุบัติเหตุอะไรที่เราเกิดขึ้นกับเราเองอะเราคาดไม่ถึงกับตัวคุณแป้งเองบ้างไหมฮะแบบที่เราแบบเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนรอบตัวเอาง่ายๆนักบอลนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมี PA เกือบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทั้งที่เราซื้อให้เป็นส่วนรวมทั้งที่เขาซื้อส่วนตัวเองมีเขาซื้อเองด้วยเขายังมาขอเหรอคุณแป้งครับนะครับช่วงนี้ผมว่าผมโดนเข้าชาร์จบ่อยมากเลยเอ๊ะพุ่งล้มใส่ผมตลอดเลยนักบอลชายเนี่ยเงินเดือนเยอะกว่าพี่นะคะเองจริงเหรอนักบอลหญิงน่ารักพี่ก็แจกครับผมนะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจนะครับผมกรมธรรม์ใดๆก็ตามนะฮะติดต่อสอบถามได้ที่ call center หมายเลขอะไรครับคุณเบนหมอนครับ1484ค่ะแต่ว่ายังมีช่องทางอื่นที่สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะเมืองไทยอินชูรันดอทคอมได้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook ค่ะครับผมFacebook ก็จะเป็นสามารถเซิร์ชได้เลยว่าเมืองไทยประกันภัยเป็นเพจของเราติดต่อสอบถามได้เลยค่ะและคุณผู้ชมที่อยู่ใน Shopee นะฮะคุณยังมีช่องทาง Shopee สามารถพูดคุยหลังบ้านนะส่งข้อความไปถามเมืองไทยประกันภัยได้เช่นเดียวกันคุณเรนนะฮะกับคุณใบหม่อนเนี่ยรอตอบข้อมูลกับคุณอยู่นะฮะสนใจเรื่องไหนเอาเรื่องประกันภัยนะพวกคุณผมบอกก่อนนะเอาเรื่องประกันภัยนะเนี่ยชอบถามแบบทำไปเรื่อยก็เข้ามาใน Facebook เมืองไทยประกันภัยได้เลยนะเลยโอกาสว่าเราจริงเรายังไม่เคยเปิดตัว Facebook บริษัทอย่างยิ่งใหญ่นะคะส่วนมากคนจะมาพูดเรื่องประกันในเพจมาดามแป้งเยอะนะคะครับผมแต่มาดามแป้งก็ยินดีตอบไหมฮะโอ้ยินดีทุกเรื่องมาดามแป้งนี่เป็นเพจรองรับได้ทุกคนนะคะมาดามแป้งคะช่วงนี้สามีกินจุมากเลยค่ะหาเงินไม่ทันเลี้ยงเขาแล้วค่ะทำยังไงดีคะนี่ก็มาถามมีไหมฮะนอกเรื่องว่าอะไรนะคะมาถามนอกเรื่องสามีกินจุมากสามีกินจุใช่ค่ะหาเงินมาเลี้ยงเขาไม่ทันแล้วค่ะกินจุได้ทำงานด้วยหรือเปล่านะคะประเด็นหรือว่าเราทำงานเลี้ยงเขาหรือเขาทำงานเลี้ยงเราเออพอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันต้องทำงานทั้งคู่ไงถ้าสามีกินจุทำงานหนักแต่เลี้ยงเราก็อู้ต้องดูแลเขาซื้อทั้งประกันดูแลเขาดูแลเขาด้วยแต่ถ้าเราทำงานหนักสามีกินจุแล้วอยู่กับบ้านก็คิดอีกทีนะผมว่าเก็บเลยแต่เราต้องดูหน้าด้วยว่าหน้าเราเนี่ยพอที่จะคิดดูอีกทีไหมใช่ไหมที่จะดูหน้าสามแรงแรงที่แรงแรงอันนี้แรงอย่าลืมส่องกระจกดูตัวเองด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูแลเราไม่ดีเนี่ยเราเก็บเงินแล้วเอามาดูแลตัวเองด้วยการซื้อกรมธรรม์ประกันดีๆดีกว่าดีมากตอบโจทย์ที่สุดวีนี่ขายของได้ตลบกลับมากเลยนะแน่นอนฮะสูตร950เลย950975แล้วกันก็ถึงแม้มีการเรียกใช้กันตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเรามาจบจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับเป็นรุ่นน้องของพี่แป้งด้วยนะฮะรุ่นน้องจุฬารุ่นน้องจุฬาแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ลูกของพี่ลูกพี่จบคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะครับผมนะทีนี้เรามาพูดถึงแพ็กเกจต่างๆในกรมธรรม์นะฮะที่วันนี้เราแนะนำกันใครที่เพิ่งดูครับราคาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นตัว You're Happy นะฮะหรือว่าเป็นตัวประกันอุบัติเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคลนะฮะก็จะเป็น 1,600 บาททุกครั้งค่ะเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ133บาทนะฮะคำนวณเป็นวันเอาไหมล่ะถ้าคำนวณเป็นวันนะฮะอยู่ที่40กว่าบาทไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำ
นะฮะกดซื้อกันได้เลยตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมคุ้มครองสูงสุดคำนวณเป็นวันใช่ไหมฮะใช่นะคำนวณเป็นวันต่อวันเท่าไหร่นะ3-4-12-4-40 กว่าบาทนะ44 บาทประมาณ45 บาทนะอะไรประมาณนี้นะครับผมคุ้มครองสูงสุดถึง2 ล้านบาทด้วยกันนะครับผมกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้งเนี่ย50,000 บาทครับจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ถึงเนาะถึงไหมฮะค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง50,000 บาทก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับค่าโรงพยาบาลและขึ้นอยู่กับว่าอาการเป็นขนาดไหนนะคะแต่เราก็จ่ายค่ารักษาพยาบาล50,000 บาทต่อครั้งครับผมอย่างน้อยเซฟไปได้เยอะมากมันคุ้มครองทั้งปีครับถ้าเกิดอุบัติเหตุ2 ครั้งก็เป็น50,000 บาทต่อครั้งเช่นกันวงเงินค่ารักษาพยาบาลวันละ4 บาทเท่านั้นนะครับผมเริ่มต้นที่ 1,600 บาทขอบคุณคุณขนมจีนด้วยนะฮะให้ข้อมูลกันมานะช่วยคิดเลขเต็มที่เลยวันละ4บาทถูกไหมคะวันละ4บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับโรงพยาบาลก็มีเยอะด้วยคุณเป็นหมอบอกว่ามี350กว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้รับอะไรไปเคลมในเหตุฉุกเฉินที่เราจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสมมติว่าต้องหยุดงานไปทำงานไม่ได้ก็จะมีเงินชดเชยตรงนี้ให้นะวันละสูงสุด 1,000 บาท 1,000 บาทนะครับผมนะนอกจากนั้นครับตัวต่อไปคือ Happy Kids นะครับเป็นอุบัติเหตุสำหรับเด็กอันนี้เนี่ยความพิเศษ1อย่างนะก็คือคุ้มครองบาดเจ็บอวัยวะภายในนะครับผมอาจจะมีกระแทกกันอะไรอย่างงี้กระแทกนี้มุมโต๊ะอะไรอย่างงี้เกิดช้ำในนะฮะเฉพาะเรื่องกระดูกแตกหักนะฮะอันนี้ก็เราถือว่าตัวนี้เมืองไทยประกันภัยก็โดดเด่นกว่าคนอื่นคือเราคุ้มครองครับผมนะฮะนี่ก็กระดูกหักประเด็กเหมือนกันก็จะเข้าใจวีครับผมเป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างให้เจอแล้วเราจะเปลี่ยนใจเลยนะครับผมถ้าเราควรจะแจกกรมธรรม์ให้มีไหมให้แน่นอนให้แน่นอนคนจะเป็นจริงเดี๋ยวพี่คนจริงผมหมายถึงตอนเด็กๆแข็งมากแต่โตมาล่าสุดแค่คิ้วแตกเองอนาคตดูไม่ดีได้ไม่ปีที่แล้วโชว์ปีนี้ไม่ชงแล้วปีนี้ไม่ชงใช่ครับผมนะฮะดังนั้นครับกรมธรรม์ต่างๆนะฮะยังไงสามารถดูที่ถุงช้อปปิ้งสีส้มนะครับด้านล่างของเราได้เลยว่ารวมๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปอ่านกันให้ละเอียดถี่ถ้วนอ่ะเอาเป็นว่านะครับผมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้คุณป้างนะครับฝากถึงเมืองไทยประกันภัยหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสำหรับคุณผู้ชมใน Shopee ที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ตอนนี้มันจะจบไลฟ์แล้วนะเราจะกดซื้อดีไหมยังไงดีครับพี่แป้งคือฝากทราบว่าคนที่ดู Shopee เนี่ยก็เป็นคนสมัยใหม่รุ่นใหม่แต่แป้งเชื่อว่าคนอายุเยอะๆอย่างแป้งตอนนี้ก็จะต้องหันมาดูไลฟ์ของ Shopee แล้วเช่นกันนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทำประกันมา20 ปีทำประกันภัยมา20ปีเนี่ยทำมาเรื่อยๆมันอินมันรู้สึกว่านอกจากเป็นการทำธุรกิจแล้วแต่ว่าเวลาเกิดภัยเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราภูมิใจก็คือว่าเมื่อยามเกิดภัยแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเยียวยาจากธุรกิจของเราเองมีเลยครับผมนะฮะการันตีมาเลยนะฮะด้วยผมประทับใจนะผมก็เพิ่งรู้สึกว่าการทำประกันภัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขอีกแบบนึงที่เราได้ช่วยเหลือนะได้แบ่งเบาภาระของแค่เขาเจ็บตัวอาสาอยู่ด้วยทำจิตสังฆาอยู่ด้วยนะแค่เขาเจ็บตัวเขาก็น่าจะทุกข์แล้วแต่เรื่องเงินก็ไม่อยากให้เขาเจ็บไปมากกว่านี้เนาะนะฮะฝากไม่หมอนฝากด้วยก็ได้ครับอยากจะฝากอะไรกับคนดูใน Shopee มั้ยประกันภัยของเราวันนี้ได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับประกันของเรานะคะก็มีคุณเลือกเยอะมากจริงๆการอุบัติเหตุเอ่ยเพราะว่าทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วค่ะก็นึกถึงเราได้นะคะกับเมืองไทยประกันภัยนะคะเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยค่ะเย้เชื่อเมืองไทยประกันภัยค่ะครับคุณจะยิ้มได้เมื่อไหร่มายิ้มได้เมื่อไหร่มานะครับผมคุณผู้ชมใครกดซื้อแล้วคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับแล้วก็นะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแป้งมากๆเลยขอบคุณคุณใบหม่อนด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปบอกคนใกล้ตัวให้ซื้อประกันภัยกันด้วยแล้วนะฮะโดยเฉพาะซื้อวันนี้ลากันไปแล้วครับผมมีความสุขกับการช้อปปิ้งใน Shopee สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ